ต้องบอกว่าเรื่องนี้กลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะแล้วค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างแม็กวีดาคณิตนะคะที่จู่ๆเนี่ยก็ถูกชาวเน็ตค่ะขุดคลิปในอดีตนะคะเป็นอดีตตอนนั้นเนี่ยสมัยโปรโมทละครมักกะลีที่รักเมื่อปี2565ในโลก Twitter หรือว่า X เนี่ยคือเขาแชร์กันทั่วเลยเป็นช่วงที่หลิงหลิงศิริลักษณ์นะคะกำลังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เหมือนการแต่งตัวตามคาแรคเตอร์นะคะแต่ว่าเหมือนแม็กเขาก็เอามือเนี่ยไปลูบแขนของนางเอกสาวแล้วก็บอกว่าถ้าสมจริงเนี่ยคุณต้องไม่ใส่เกาะอกสิเก่งจริงต้องไม่ใส่เกาะอกสิจากคลิปดังกล่าวนี่แหละค่ะทำให้ชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของแม็กวีดาคณิตอย่างมากเลยในทำนองที่บอกว่ามันเหมาะสมไหมคือคุณทำแบบนี้เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงเลยนะแม้ว่าจะเป็นการหยอกล้อกันก็ตามอะไรแบบนี้คือมันไม่ควรทำบางคนก็มองว่าตอนรูปแขนหลิงๆเขาก็ดูตกใจแล้วก็ตอนที่พูดว่าเก่งจริงอย่าใส่กออกสิพูดเพื่ออะไรอ่ะดูลวนลามออกหน้าออกตาชัดเจนมากเลยจากสายตาแล้วก็คำพูดรวมถึงการกระทำเก็บครบหมดเลยค่ะไม่ให้เกียรติผู้หญิงไม่พอการกระทำยังแย่อีกนะคะบางคนก็บอกว่าช่องเนี่ยควรสนับสนุนนักแสดงแบบนี้ต่อไปอีกหรอถามจริงควรมีบทเรียนในเรื่องของโซเชียลแฮรัสเมนต์ด้วยบรรจุไว้ตั้งแต่ในชั้นมัธยมหรือว่าประถมแล้วแหละเพื่อปลูกฝังให้มันซึมซับเข้าไปในแกนสมองแถมตอนออกข่าวล่าสุดเห็นดูเหมือนดูรักกับวิววรรณรสนักหนาตัวจริงคือเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการกระทำครั้งนี้นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนรู้สึกไม่โอเคแม้ทั้งคู่อาจจะสนิทสนมกันก็จริงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแม้ว่าจะสนิทกันน่ะแต่คุณก็ไม่ควรทำแบบนี้จนมันกลายเป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ไม่จบไม่สิ้นค่ะยอดชมคลิปดังกล่าวเนี่ยทะลุกว่า11ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ